จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความพร้อมเช่นจังหวัดจัดการตัวเองอย่างจังหวัดเชียงใหม่อุดรหรือพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาก็ได้ประเทศที่ก็ปกครองในระบบคอมมิวนิสต์อย่างประเทศสาธารณประชาชนจีนเขายังกล้าปฏิรูปเรื่องของการกระจายอำนาจมีเขตปกครองพิเศษมีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถเลือกผู้บริหารของเขาได้ท่านประธานที่เคารพผมสุกโนมัทธาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชาชาติวันนี้ก็ต้องขออนุญาตท่านประธานนะครับมาอภิปรายตั้งข้อสังเกตกับรายงานสรุปการดำเนินงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศประจำปี2563นะครับผมก็ต้องยอมรับนะครับท่านประธานจริงๆแล้วหนังสือ2เล่มนี้ตั้งมาในสภาเรา2อาทิตย์แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรูปเล่มที่ดีขึ้นและก็น่าจะมาจากการตั้งข้อสังเกตของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่แรกนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับถ้าได้ส่งไปให้กับหอสมุดของสถาบันการศึกษานะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติด้วยครับท่านประธานครับจากที่ผมได้ศึกษาพยายามนะครับพยายามศึกษาและอ่านในแผนยุทธศาสตร์ชาติและก็แผนปฏิรูปประเทศที่มารายงานวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่มีความเข้าใจเท่าที่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเขียนค่อนข้างจะสับสนอ่านยากนิดนึงนะครับแต่ก็อยากสรุปนิดนึงครับในว่าในประเด็นทั้งหมด700หน้าเนี่ยที่มีรายงานให้สภาเราทราบเนี่ยครับมีคำว่าดีขึ้นอยู่แค่217จุดเท่านั้นมีคำว่าบรรลุเป้าหมายอยู่แค่90จุดและอย่างเป็นรูปธรรมแค่109จุดเท่านั้นนะครับท่านประธานครับแล้วในแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตร์ชาตินี่กำหนดว่าจะต้องแล้วเสร็จภายในปี2565นั้นวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะสำเร็จหรือไม่เพราะว่าเพิ่งบรรลุความสำเร็จไปได้แค่7เป้าหมายด้วยกันแล้ววันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดซึ่งในปี2563อาจจะไม่รุนแรงแต่ในปี2564ปีนี้ถือว่ารุนแรงและเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบอย่างมากท่านประธานครับดูจากแผนแม่บทนะครับของการยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่9นะครับเรื่องของเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษซึ่งเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ท่านกมลศักดิ์ลิวามะก็ได้พูดถึงผมก็ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็รู้สึกน้อยใจนะครับว่าในยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการปฏิรูปประเทศไม่พูดถึงการแก้ปัญหาความยากจนที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่พูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาการศึกษาที่มันต่ำกว่ามาตรฐานพี่น้องลูกหลานคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานทำให้ขาดโอกาสในการเข้าทำมาหากินหรือการเข้าทำงานในระบบราชการที่สำคัญที่สุดข้อกฎหมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากท่านคณะกรรมการให้ทราบนะครับว่าเรามีพูดถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศในกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากความไม่สงบแล้วมันมีปัญหาเรื่องของความต้องการของคนในพื้นที่ที่ต้องการที่จะให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นวันนี้ปัญหาของคนที่เป็นแรงงานที่สร้างรายได้ให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือพี่น้องคนงานต้มยำกุ้งไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปทำงานในพื้นที่มาเลเซียแต่เราไม่พูดถึงเรื่องมาตรการในการเยียวยาการช่วยเหลือให้กับพี่น้องผู้สร้างแรงงานให้กับประเทศไทยเลยนะครับท่านประธานครับในประเด็นสำคัญเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติผมก็คงจะพูดเพียงเท่านี้แต่จะขอเน้นไปเรื่องของการปฏิรูปประเทศในเรื่องของทางด้านการเมืองเพราะว่าสิ่งที่เราอ่านพบในหน้าที่51นะครับจะเห็นว่าการปฏิรูปการเมืองนั้นหลายๆอย่างวันนี้ถ้าการเมือง
ไม่มีความเป็นเอกภาพไม่มีความมีเสถียรภาพการบริหารประเทศหรือเศรษฐกิจประเทศก็จะไม่สามารถดำเนินการไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอำนาจแม้ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนปฏิรูปประเทศพูดเรื่องของการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นจะพูดถึงเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งเท่านั้นทั้งที่ข้อที่จริงแล้วปัญหาเรื่องของรายได้ปัญหาการถ่ายโอนที่มีแต่งานไปแต่ว่างบประมาณไม่ให้อันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาหนึ่งที่สำคัญว่าองค์กรท้องถิ่นไม่สามารถจะสร้างความเข้มแข็งได้ถ้าเขามีรายได้ที่ต่ำกว่าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 วันนี้องค์กรท้องถิ่นเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นองค์กรท้องถิ่นที่มีศักยภาพมากก็สามารถที่จะตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนได้แต่องค์กรท้องถิ่นที่ระดับเล็กลงก็ไม่สามารถจะดำเนินการได้อันนี้แผนปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูปการเมืองเรื่องการปฏิรูปการเมืองขององค์กรท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรท้องถิ่นมีความเข้มแข็งนั้นผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องพูดให้ชัดว่าเราจะสรรงบประมาณให้องค์กรท้องถิ่นเขามีความเข้มแข็งอย่างไรและที่สำคัญที่สุดสุดท้ายนี้ก็อยากเรียนท่านประธานถึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศว่าการกระจายอำนาจวันนี้เรากระจายอำนาจมา22ปีตามแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจพูดกันมากในคณะกรรมการการกระจายอำนาจแต่22ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมสักเท่าไหร่นอกจากวิธีการจะทำงบประมาณเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปแต่โดยพื้นฐานโดยภาพรวมส่วนใหญ่แล้วการปฏิรูปเรื่องขององค์กรปกครองท้องถิ่นการกระจายอำนาจลดบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความพร้อมเช่นจังหวัดจัดการตัวเองอย่างจังหวัดเชียงใหม่อุดรหรือพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาก็ได้นะครับอันนี้อยากฝากเป็นข้อสังเกตให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้วยว่าลองคิดลองกล้าทำนะครับประเทศที่เขาปกครองในระบบคอมมิวนิสต์อย่างประเทศสาธารณประชาชนจีนเขายังกล้าปฏิรูปเรื่องของการกระจายอำนาจมีเขตปกครองพิเศษมีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถเลือกผู้บริหารของเขาได้วันนี้ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดว่าเขตปกครองพื้นที่พิเศษนั้นทำให้พื้นที่มีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ที่การบริหารด้วยระบบราชการก็ฝากให้ทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและก็คณะปฏิการปฏิรูปประเทศว่ากระจายอำนาจต้องทำด้วยความจริงใจและจริงจังและต้องเป็นรูปธรรมด้วยครับขอบคุณครับ